ียนหน้าจอเรียนสนุกสนานผ่านหน้าจอไปกับข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้พบกับหัวข้อความรู้เรื่องยาเบื้องต้นตอนที่3โดยเภสัชกรด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์แต้อิ่วจากสถาบันพระบรมราชชนกวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรสำหรับในหัวข้อที่4จะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างยาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานะครับในเนื้อหาของหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความหมายของปฏิกิริยาระหว่างยาตัวอย่างของปฏิกิริยาระหว่างยาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประเภทของอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการแพ้ยาไปด้วยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงปฏิกิริยาระหว่างยาหรือดักอินเตอร์แอคชั่นนะครับจะเป็นคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของยาแต่ละตัวที่เมื่อนำไปให้ร่วมกับอาหารสารเคมีและหรือว่ายาด้วยกันแล้วอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ได้ในการรักษาเช่นอาจจะเสริมฤทธิ์ในการรักษาหรือว่าลดฤทธิ์ในการรักษาหรืออาจจะเพิ่มความเป็นพิษหรือการเป็นพิษต่อร่างกายกลไกการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับก็ได้แก่อันแรกก็คือปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาทางเภสัชจุลนศาสตร์นะครับหรือ pharmacokinetics interaction นะครับงั้นแน่นอนนั้นในประเภทที่2ก็คือเป็นปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาทางเภสัชพลศาสตร์นั่นเองนะครับมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาทางเภสัชจุลนศาสตร์เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับยาสูงสุดในเลือดปริมาณการดูดซึมยาหรืออัตราการกำจัดยาออกจากร่างกายนะครับการเปลี่ยนแปลงระดับยานะครับในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือการลดระดับยาก็จะมีผลต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ในการรักษาหรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือความมีพิษของยานะครับได้นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งมันออกไปเป็น4ประเภทหรือ4กลุ่มตามกระบวนการทางเภสัชจุลนศาสตร์นั่นเองนะครับในกลุ่มที่1 นะครับก็คือเป็นปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาในกระบวนการการดูดซึมยานะครับพวกนี้ก็ตั้งแต่เรื่องของความเป็นกรดด่างของทางเดินอาหารนะครับเมื่อเรากินยาเข้าไปใช่ไหมครับยานะครับจะแตกตัวไม่เท่ากันครับยาอาจจะดูดซึมในกระเพาะลำไส้นะครับไม่เท่ากันนะครับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารนะครับรวมถึงยาอาจจะถูกทำลายได้ตามทางเดินอาหารอีกด้วยกว่าที่ยาจะเข้าไปสู่กระแสเลือดและเกิดการออกฤทธิ์นะครับอันที่2ก็คือปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยานะครับในกระบวนการการกระจายตัวของยานะครับซึ่งตรงนี้จะพูดถึงนับอยู่การที่ยากระจายตัวในรูปแบบอิสระนะครับหรือว่าไปจับกับโปรตีนในเลือดนะครับงั้นเราเคยบอกไปแล้วว่ายาที่อยู่ในรูปอิสระเท่านั้นที่จะกระจายไปตามอวัยวะต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายานะครับมียาชนิดอื่นที่สามารถไปจับกับโปรตีนในเลือดหรือในเนื้อเยื่อได้ดีกว่านะครับยาที่อยู่ในรูปแบบอิสระก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะทำให้เกิดการออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนั่นก็จะเหมือนหมายถึงความสมดุลหรือสมดุลระหว่างการที่ยาจับกับโปรตีนนะครับแล้วก็ยาที่อยู่ในรูปอิสระนั่นเองนะครับในกระบวนการนี้นะครับอันที่3ก็คือปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาในกระบวนการเปลี่ยนสภาพยานะครับหรือดักเมตาบอลิซึมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ในการเปลี่ยนแปลงยาละเนื่องจากว่ายาบางชนิดนะครับมีผลกระทบต่อเอนไซม์นะครับที่มีบทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวยาอื่นนะครับอาจจะมีทั้งกรณีที่เพิ่มหรือว่าลดประสิทธิภาพของเอนไซม์ดังกล่าวได้นะครับหากว่าเราให้ยาไปแล้วยาอีกตัวนึงมันไปกระตุ้นเอนไซม์ในการเผาผลาญนะครับหรือเมตาบอลิซึมยาให้ได้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ฤทธิ์ของยาอีกตัวนึงเนี่ยลดลงใช่ไหมครับในทางตรงข้ามถ้าหากว่ายาที่ให้เข้าไปนะครับไปกดหรือไปทำให้เอนไซม์ทำงานได้ลดลงนะครับงั้นยาอีกตัวนึงที่อยู่ในรูปอิสระมันก็จะออกไปได้เป็นไงครับมากขึ้นนั่นเองก็จะไปออกฤทธิ์ได้เพิ่มขึ้นตามยาอิสระที่ถูกนะครับปล่อยออกไปนั่นเองนะครับอีกกระบวนการนึงก็คือใน
ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาในกระบวนการขับยาออกนะครับอันนี้ก็จะนึกถึงอย่างเช่น สภาพของความเป็นกรดนะครับของปัสสาวะนะครับยาที่เป็นด่างจะขับออกได้ดีในปัสสาวะที่เป็นกรดตรงกันข้ามนะครับถ้าหากว่าปัสสาวะเป็นด่างยาที่เป็นกรดก็จะขับออกได้ดีแทนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาในกลุ่มที่2นะครับของกลไกการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยานะครับก็คือปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาทางพลศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์นะครับ pharmacodynamic interactions นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือว่าไปลดฤทธิ์หรือการเกิดอาการข้างเคียงของยานะครับโดยที่ไม่เกี่ยวกับระดับยาซึ่งก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยเช่นเดียวกันนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการเสริมฤทธิ์และการทำให้เกิดพิษนะครับ additive or synergistic interaction and toxicity นะครับตรงนี้ก็ได้แก่คือยาเนี่ยมันไปมีฤทธิ์มันไปทำให้ยามีฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือไปเสริมฤทธิ์ของยานะครับแต่บางทีนะครับการให้ยาอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับพร้อมกันเนี่ยก็จะไปทำให้เกิดอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้นได้แทนด้วยนะครับอันที่สองคือการต้านฤทธิ์กันหรือ antagonistic or opposing interaction นะครับพวกนี้หมายถึงว่าการที่ยาที่เราให้ไป2ตัวเกิดปฏิกิริยาคือยาอีกตัวหนึ่งไปออกฤทธิ์ตรงกันข้ามกับตัวแรกนะครับซึ่งกลายเป็นว่าให้ยาไป2ตัวแล้วเกิดการต้านฤทธิ์กันหรือนะครับลดฤทธิ์ของยาแต่ละตัวนั่นเองในกลุ่มที่3นะครับปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่ไปรบกวนสมดุลของเหลวและอิเล็กโทรไลต์นะครับอย่างเช่นยาการที่เรารับยาบางชนิดที่ส่งผลต่อสมดุลของเหลวและอิเล็กโทรไลต์อาจจะทำให้ระดับของอิเล็กโทรไลต์ต่างๆในร่างกายสูงกว่าปกติได้นะครับอันนี้กลุ่มที่4ก็คือปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยานะครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการขนส่งยาในร่างกายหรือดรักทรานสปอร์ตนะครับนั่นคือทำให้นะครับยาอีกตัวหนึ่งไปทำให้ยาที่เราได้รับนะครับเกิดส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของยาในร่างกายนะครับซึ่งทำให้ยาไม่ไปตามจุดที่ต้องการนะครับก็จะทำให้ฤทธิ์ของมันลดลงเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยานะครับมีอะไรบ้างก็ได้แก่นะครับการได้ยามากกว่า1ชนิดนะครับลำดับการให้ยาหรือ order of administration นะครับให้ยาตัวที่1ตัวที่2ก่อนหลังมีผลนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาได้นะครับระยะเวลาของการรักษาหรือ duration of treatment นะครับว่าเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับยิ่งเรารักษานานๆแล้วให้ยาไปคู่กันเนี่ยแน่นอนก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาได้นานขึ้นนะครับขนาดของยานะครับหรือ adequate dose ที่ให้นะครับว่าเราให้ไปแต่ละชนิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงสภาวะของร่างกายผู้ป่วยเองนะขณะนั้นว่านะครับมีลักษณะอย่างไรเจ็บป่วยนะครับหรือว่าแข็งแรงอยู่นะครับความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยแต่ละคนในการตอบสนองต่อยาอันนี้แต่ละคนก็จะตอบสนองต่อยาไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับพวกอายุพันธุกรรมนะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันนะครับตัวอย่างปฏิกิริยาต่อกันของยาอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังในบางตัวนะครับอย่างเช่นนะครับการเราใช้ยาซัลฟานะครับร่วมกับยาในกลุ่มไตรเมทโทปริมนะครับที่เรารู้จักกันในยี่ห้อของแบคทริมนะครับพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อแบคทีเรียมากกว่าเพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นยาในสูตรแบคทริมก็คือทำให้เพิ่มฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองก็เลยเอายานะครับมาผสมกันด้วยนะครับในการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นด่างนะครับโดยให้โพแทสเซียมซิเตตเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับแต่ตรงนี้สามารถจะไปเกิดปฏิกิริยากับยาตัวที่ชื่อว่าเมทินามีนนะครับซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับโดยจะไปลดฤทธิ์ของยานะครับเนื่องจากว่าเมทินามีนจะออกฤทธิ์ได้ในเฉพาะสภาวะที่เป็นกรดเท่านั้นฉะนั้นก็มักจะไม่ค่อยให้ร่วมกันนะครับในยา2ตัวนี้นะครับหรือนะครับเอาง่ายๆอย่างเช่นผู้ป่วยได้รับยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทนะครับแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะครับเราก็รู้แล้วครับแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมันมีฤทธิ์นะครับ
กดประสาทเพราะฉะนั้นยากับแอลกอฮอล์จะมีผลเสริมฤทธิ์กันในการกดประสาทนะครับก็ยิ่งเพิ่มฤทธิ์ในการกดประสาทให้มากขึ้นไปอีกนะครับแต่เมื่อกดมากๆก็จะไปกดศูนย์ควบคุมการหายใจทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจได้กรณีผู้ป่วยนะครับที่รับยาเบาหวานนะครับพวกโทบูตามายนะครับร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ชื่อว่าฟินิบูทาโซนนะครับยา2ตัวนี้จะไปแย่งจับกับโปรตีนที่อยู่ในเลือดนะครับก็แสดงว่ายา2ตัวนี้ว่าเมื่ออยู่ในเลือดนะครับก็จะไปแย่งจับโปรตีนกันนะครับซึ่งฟีนิลบิวทาโซนเนี่ยมันจับกับโปรตีนได้ดีกว่ามันก็ไปไล่ที่เอาโทบูทามายเนี่ยออกมาก็จะทำให้ยารักษาเบาหวานออกฤทธิ์ได้มากขึ้นนะครับซึ่งมีผลไหมถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปเนี่ยจะทำให้น้ำตาลในผู้ป่วยลดต่ำลงอย่างมากเกินไปนั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับการให้ยาลดกรดร่วมกับยาในกลุ่มนะครับเตต้าไซคลินนะครับธาตุเหล็กนะครับพวกนี้จะไปลดการดูดซึมลงนะครับเพราะว่าเกลือของอลูมิเนียมแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยจะไปจับกับยานะครับทำให้เกิดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับก็ยาก็เลยจะไม่สามารถดูดซึมได้นะครับอีกตัวอย่างนะครับยาแอสไพรินนะครับซึ่งเป็นยานะครับยาแก้ปวดนะครับเอนเซตตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าให้ร่วมกับยาลดกรดนะครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดด่างในกระเพาะอาหารซึ่งทำให้เกิดสภาวะด่างมากขึ้นนะครับยาลดกรดนะครับยาแอสไพรินซึ่งเป็นกรดอ่อนๆก็จะดูดซึมได้น้อยลงเนื่องจากว่าตัวมันเองถ้ามันต้องดูดซึมในสภาวะที่เป็นกรดนะครับแล้วก็ยังจะไปเพิ่มการขับถ่ายแอสไพรินออกจากร่างกายด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันทำให้นะครับปัสสาวะเป็นด่างแอสไพรินก็ถูกขับออกไปได้มากขึ้นนั่นก็คือไปลดฤทธิ์ของยาแอสไพรินนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างนะครับยาอริโทไมซินนะครับหรือยารักษาเชื้อราพวกคีโตโคนาโซนนะครับ2ตัวนี้ถ้าหากว่าไปกินกับยาแก้แพ้ในกลุ่มที่ชื่อว่าเทอร์เฟนาดีนนะครับก็จะทำให้ระดับเทอร์เฟนาดีนในเลือดสูงขึ้นนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันส่งผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นเป็นอันตรายได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะถูกถอนทะเบียนยาของเทอร์เฟนาดีนออกไปแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับยาต้านการอักเสบนะครับชนิดต่างๆและยากันชักพวกไดแลนตินนะครับจะไปไล่ที่นะครับยาต้านการแข็งตัวของเลือดครับยาในกลุ่มนี้ครับไปให้ร่วมกับยานับต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอนตี้โคแลคแกลนนะครับไม่ดีนะครับเนื่องจากมันไปไล่ที่ของยากลุ่มนี้ออกจากโปรตีนนะครับในกระแสเลือดทำให้ยาแอนตี้โคแลคแกลนอยู่ในสภาพเป็นอิสระมากขึ้นก็เลยออกฤทธิ์ได้มากขึ้นถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดเลือดออกมากจนเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้นะครับหรือการให้ยาแก้แพ้ในกลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนนะครับรักษาการหวัดนะครับบางทีเราปรากฏว่าเรารักษาการหวัดแต่ว่าเราไปใช้ยาในกลุ่มนะครับยากล่อมประสาทเพื่อให้คลายกังวลไปด้วยก็จะกลายเป็นว่าฤทธิ์ข้างเคียงของกลุ่มแอนตี้สมีนเนี่ยจะไปเพิ่มฤทธิ์ในการกดประสาทนะครับเมื่อใช้ร่วมกันจะทำให้ผู้ป่วยง่วงซึมอย่างมากถึงขนาดหมดสติได้เลยนะครับยาที่จับกับตัวรับเดียวกันเพื่อออกฤทธิ์อย่างเช่นยาต้านระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเรติกนะครับพวกแอนตี้โคลินาจิกนะครับแล้วก็ยาพวกปิดกั้นเบต้าหรือเบต้าอะดรีนาจิกบล็อกเกอร์เนี่ย2ตัวนี้ก็จะต้านฤทธิ์กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับยาฆ่าแมลง DDT นะครับพวกนี้จะไปกระตุ้นใช่ไหมครับกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ในการทำลายยาของตับได้นะครับทำให้นับยาถ้าเกิดเราได้รับยาขนาดเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ผลละก็ต้องเพิ่มขนาดยาอย่างเช่นให้ร่วมกับยานอนหลับนะครับกลุ่มบาร์บิทูเรตแล้วก็ยากล่อมประสาทพวกนี้ก็ต้องไปเพิ่มยานอนหลับมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ยานอนหลับพวกบาร์บิทูเรตนะครับมันก็ไปเพิ่มเอนไซม์ให้เร่งการทำลายยาในร่างกายนะครับโดยเฉพาะยานะครับรักษาโรคหัวใจที่ชื่อว่าดีจ็อกซินนะครับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นต้นนะครับพวกนี้ยาในกลุ่มแอสไพรินและก็ยาพวกคอแลมเฟนิคอลนะครับพวกนี้จะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายยาในกลุ่มยารักษาโรคเบาหวานพวกโทบิวทามายทำให้ยาออกฤทธิ์ได้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันนะครับหรือยาโปรเบนาซิดนะครับที่เป็นยาขับกรดยูริกเนี่ยก็จะไปลดการขับถ่ายของยาพวกเพนิซิลินออกทางปัสสาวะก็จะทำให้นะครับ
พนิซิลินในกระแสเลือดสูงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการเสริมฤทธิ์เพนิซิลินนั่นเองครับแอสพารินจะถูกขับถ่ายจากร่างกายได้ดีเมื่อปัสสาวะเป็นด่างนะครับส่วนยาที่เป็นด่างอ่อนอย่างเช่นบาร์บิทูเรตก็จะขับออกจากร่างกายได้มากขึ้นในสภาวะที่ปัสสาวะเป็นกรดนั่นเองครับจะเป็นตัวอย่างที่พูดถึงกลไกทั้งหมดที่เราได้บอกมานะครับก็ยังมีนะครับแอสพารินนะครับยังต้านลดการขับกรดนะครับโปรเบเนซิตนะครับก็เลยห้ามใช้แอสพารินในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ที่กินโปรเบเนซิตอยู่นะครับพวกนี้ยิ่งทำให้อาการเกาต์นะครับกำเริบมากขึ้นนะครับบาร์บิทูเรตอะมอกซิซิลินเตต้าไซคลินนะครับหรือฟีไนโตอินนะครับที่เป็นยารักษาโรคลมชักนะครับพวกนี้ไปต้านฤทธิ์ยาคุมกำเนิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทานยาคุมกำเนิดอยู่นะครับผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดอยู่นะครับจะใช้ยาคุมไม่ได้ผลเมื่อใช้ร่วมกับยาเหล่านี้เพียงก็ต้องระวังนะครับมาพูดถึงนะครับเรื่องถัดไปก็คืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือ adverse drug reaction นะครับเราย่อๆว่า ADR นะครับจะหมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเมื่อใช้ยาในขนาดปกตินะครับเพื่อใช้ในการป้องกันวินิจฉัยบำบัดรักษาโรคหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทำงานของร่างกายโดยไม่รวมปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิดอุบัติเหตุหรือจงใจใช้ยาเกินขนาดและผิดวิธีนะครับซึ่งอาการไม่พึงประสงค์อาจเกิดจากฤทธิ์ทางประสาทวิทยาของยานั้นๆหรือว่าเกิดจากการแพ้ยาก็ได้ที่เราได้ยินเป็นภาษาชาวบ้านนะครับว่าการแพ้ยาเนี่ยนะครับซึ่งอาการไม่พึงประสงค์นะครับก็จะแบ่งได้นะครับเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกคือยาชนิด A นะครับหรือใช้ A reaction หรือ intrinsic reaction นะครับ intrinsic drug reaction นะครับเกิดพวกนี้เกิดปัญญาเนี่ยเกิดมากเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ85-90นะครับซึ่งมันมาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการทำงานของยานั้นๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเกิดแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งปฏิกิริยาชนิด A นี้เราก็ไปเรียกมันว่าผลข้างเคียงหรืออาการข้างเคียงนะครับหรือภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่า side effects นะครับเป็น side effect ของยานะครับความรุนแรงนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ผู้ป่วยได้รับนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นทานพาราเซตามอลเนี่ยครับพวกนี้จะไปทำให้การทำงานของตับล้มเหลวนะครับนะก็เดี๋ยวนี้เราก็ปรับการใช้ยาพาราเซตามอลเดิมที่เราใช้ครั้งละ2เม็ดเดี๋ยวนี้ก็ปรับมาใช้ครั้งละ1เม็ดแล้วนะครับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเสี่ยงต่อการเลือดออกง่ายผิดปกติทำให้เกิดการบิดดิ้งนะครับทำให้เลือดเช่นเลือดหยุดช้านะครับพวกนี้หรือผู้ป่วยที่ทานยาแก้แพ้พวกแอนตี้ฮิสตามีนเข้าไปนะครับพวกนี้จะทำให้มีอาการข้างเคียงก็คืออาการปากแห้งผิวแห้งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งทานไปแล้วก็จะเกิดอาการเหล่านี้อยู่แล้วนะครับผลข้างเคียงที่เกิดจากทางอ้อมอย่างเช่นว่าเราทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่มันอาจจะทำให้ท้องเสียได้เพราะว่าไปฆ่าเชื้อประจำถิ่นหรือ normal flora ที่ช่วยย่อยอาหารอย่างเงี้ยนะครับการรักษานะครับอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงนะครับเราก็มักจะให้พวกยาแก้แพ้หรือแอนตี้ฮิสตามีนเข้าไปเพื่อต่อต้านอาการแพ้ที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าให้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เซียรอยหรือยาในกลุ่มเอนเซดนะครับอย่างเช่นพวกไอบูโปรเฟนหรือแอสไพรินหรือเซียรอยอื่นๆเพื่อลดการอักเสบที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้กรณีที่แพ้ไม่รุนแรงนะครับส่วนถ้าเกิดว่าแพ้รุนแรงแบบอนาฟิแล็กซิสเนี่ยก็โดยปกติน่าจะต้องถึงมือแพทย์นะครับซึ่งเขาจะมีการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับการแพ้แล้วก็การตอบสนองของผู้ป่วยนะครับการรักษาหลักก็จะใช้ยาในกลุ่มอีพิเนฟรีนนะครับแล้วก็การดูแลนะหรือว่านะครับคอยดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไประบบหายใจนะครับระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยต้องมีการดูแลอย่างดีนะครับอาจมีการให้สารน้ำหรือยาทางเส้นเลือดตามอาการของผู้ป่วยเพื่อให้ระบบการไหลเวียนเลือดและความดันเลือดกลับคืนสภาพปกตินะครับมีการให้ยาแก้แพ้น้ำเกลือยาไฮโดรคอร์ติโซนเข้าไปอันนี้ก็เป็นการรักษาอาการแพ้ขั้นรุนแรงนะครับงั้นก็คืออาการแพ้ยานะครับก็ที่เกิดจากการตอบสนองจากภูมิต้านทานของร่างกายนะครับก็มาจากปฏิกิริยาของยาในร่างกายที่เราไม่พึงประสงค์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะป้องกันรักษาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาที่เรามีอาการเคยมีอาการแพ้ยาใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ต้องสังเกตตัวเองเอาไว้แล้วก็ก่อนที่จะได้รับยาหรือการพบแพทย์แต่ละครั้งก็อย่าลืมบอกว่าเราแพ้ยาใดๆด้วยนะครับ
ในหัวข้อที่5ครับเราจะว่าด้วยเรื่องของขนาดยาและการชั่งตรงวัดนะครับสำหรับเนื้อหาเราจะพูดนะครับจะพูดในเรื่องของขนาดยาแล้วก็การคำนวณขนาดยาแล้วก็การชั่งตรงวัดสักนิดหนึ่งนะครับขนาดยาหรือโดสนะครับขนาดยาก็คือจำนวนยาที่เข้าไปในร่างกายเพื่อทำให้เกิดผลในการรักษาดีที่สุดปลอดภัยและมีอาการข้างเคียงที่ไม่ต้องการน้อยที่สุดนะนั่นคือขนาดยาที่เราต้องการใช้นั่นเองครับการใช้ยาอาจจะต้องมีการคำนวณขนาดยาเพื่อให้ได้ผลปลอดภัยกับผู้ป่วยโดยขนาดยาที่ใช้นะครับจะต้องอยู่ในช่วงที่มีผลการรักษาและไม่เกิดพิษที่เรียกว่า therapeutic index ครับได้พูดไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับข้อควรพิจารณาในการให้ยานะครับก็คือจำนวนครั้งในการให้ยาในเอกสารยาฉลากยาและหนังสือเกี่ยวกับยาต่างๆก็จะกำหนดขนาดของยาไว้2แบบคือจำนวนที่ควรใช้ต่อครั้งหรือจำนวนยาที่ควรใช้ต่อวันก่อนการใช้ยาเนี่ยควรจะต้องอ่านฉลากให้ละเอียดก่อนเพื่อจะได้ใช้ยาตามปริมาณที่ถูกต้องนะครับอีกอันนึงก็คือระยะห่างของการให้ยาในแต่ละครั้งจะมีผลต่อปริมาณยาที่อยู่ในระดับรักษาในกระแสเลือดโดยปกติจะกำหนดไว้อยู่แล้วอย่างเช่นยาบางชนิดควรให้ทุกๆ 4-6 ชั่วโมงบางชนิดควรให้ทุกๆ 12 ชั่วโมงบางชนิดควรให้ทุก24ชั่วโมงถ้าให้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาดหรือน้อยกว่าขนาดที่ควรจะเป็นนะครับขนาดของยาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคภูมิต้านทานตลอดจนภาวะการดื้อยาของผู้ป่วยนะครับความแตกต่างระหว่างคนนะครับถึงแม้ว่าอายุและน้ำหนักเท่ากันนะครับแต่ว่าการตอบสนองยาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันควรให้ยาในเกณฑ์มาตรฐานขนาดต่ำก่อนนะครับเมื่อไม่ได้ผลจึงค่อยๆเพิ่มขนาดขึ้นโดยเฉพาะในเด็กสตรีและคนชรามักจะมีความไวในการตอบสนองต่อยาสูงแล้วก็ไม่ควรให้ยานะครับเกณฑ์มาตรฐานขนาดสูงเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายนะครับการคำนวณขนาดยาของเด็กและผู้ใหญ่ถ้าขนาดยาของผู้ใหญ่ที่เอามาใช้นะครับเป็นขนาดต่อครั้งขนาดยาของเด็กก็ควรจะคิดได้เป็นขนาดต่อครั้งแต่ว่าถ้าขนาดยาของผู้ใหญ่ที่เอามาเนี่ยเป็นขนาดต่อวันขนาดยาของเด็กที่คิดก็ต้องคิดตามของผู้ใหญ่ก็คือเป็นขนาดต่อวันเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะหาขนาดต่อครั้งก็ให้เอาจำนวนครั้งที่แบ่งให้ยานะครับในวันนั้นๆเนี่ยมาหาอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงจะได้ขนาดยาต่อครั้งที่สมบูรณ์นะครับนั่นก็คือว่าเรารู้ว่าวันหนึ่งใช้ยาเท่าไหร่ก่อนแล้วก็ค่อยมาแบ่งให้ว่าวันหนึ่งจะให้กี่มื้อนะครับ2มื้อ3มื้อหรือ4มื้อก็แล้วแต่นะครับนอกจากเด็กแล้วคนชราอายุ60ปีขึ้นไปต้องระวังการใช้ยาอย่างมากไม่ควรให้ยาในขนาดสูงหรือเกินขนาดเพราะว่าตับแล้วก็ไตของคนชรานะครับมักจะหย่อนสมรรถภาพก็ไม่สามารถทำลายแล้วก็ขับถ่ายยาได้อย่างสมบูรณ์เหมือนปกตินะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก็จะใช้ยาที่เป็นขนาดขั้นต่ำนะครับผู้หญิงจะมีความไวต่อยามากกว่าผู้ชายอาจจะเนื่องจากว่าขนาดตัวที่เล็กกว่านะครับน้ำหนักน้อยกว่าแล้วก็การทำงานของอวัยวะต่างๆน้อยกว่านะครับหญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรต้องระวังการใช้ยาเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีผลต่อเด็กด้วยนะครับเนื่องจากว่ายาบางส่วนหรือยาส่วนหนึ่งจะถูกขับออกทางน้ำนมมาพูดถึงเรื่องของการชั่งตวงวัดทางเภสัชกรรมนะครับในทางเภสัชกรรมเราจะมีระบบน้ำหนักแล้วก็การวัดอยู่นะครับหน่วยของการชั่งและการวัดเนี่ยเราใช้2ระบบด้วยกันทางเภสัชกรรมก็คือจะมีระบบเมทริกหรือเมทริกซิสเต็มนะครับแล้วก็ระบบสามัญหรือคอมมอนซิสเต็มนะครับระบบสามัญก็จะมีที่ใช้อยู่อีก2ระบบก็คือระบบอโปติคารีนะครับอโปติคารีซิสเต็มหรือระบบอีกอันนึงก็คือระบบอโวดูปัวนะครับซิสเต็มนั่นเองระบบเมทริกนะครับระบบนี้เริ่มใช้ในฝรั่งเศสนะครับปลายศตวรรษที่18นะครับจากนั้นก็แพร่หลายไปใช้ทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ขึ้นอยู่กับระบบเลข10นะครับ decimal system แต่ละหน่วยจะมีขนาดเป็น10เท่าของหน่วยเล็กกว่าที่อยู่ถัดไปนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ง่ายต่อการคำนวณแล้วก็หน่วยความยาวปริมาตรน้ำหนักก็จะมาจากรากฐานมาตรฐานเดียวกันมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันนะครับก็จะเป็น
ระบบที่มีความนิยมนั่นเองนะครับหน่วยพื้นฐานของระบบเมตริกนะครับได้แก่นะครับเมตรใช้วัดความยาวลิตรใช้วัดปริมาตรแล้วก็กรัมใช้วัดน้ำหนักนะครับงั้นตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้เป็นหน่วยพื้นฐานนะครับซึ่งถ้าเราจะเพิ่มหรือลดก็จะเอามาคูณหรือว่าหารด้วย10 100 พันนะครับโดยจะมีชื่อเรียกหน่วยเป็นภาษาละตินหรือกรีกคำที่เติมเป็นหน่วยใหม่นะครับขึ้นมาจะมาจากภาษาละตินอย่างเช่นคำว่าเด็กค่านะครับเฮกโตกิโลนะครับส่วนที่เติมแล้วหน่วยใหม่เนี่ยมันเล็กลงนะครับจะมาจากภาษากรีกอย่างเช่นพิโคนาโนไมโครมิลลิเซนติเดซีพวกนี้ก็จะทำให้หน่วยมันเล็กลงไปนั่นเองนะครับงั้นสิ่งที่ควรจำในระบบเมตริกก็คือนะครับที่เราใช้บ่อยๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นน้ำหนักนะครับหน่วยพื้นฐานก็คือกรัมนะครับ1กรัมเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมนะครับส่วน1มิลลิกรัมจะเท่ากับ 1,000 ไมโครกรัมหรือ 0.001 กรัมนะครับส่วนไมโครกรัมนะครับก็จะเท่ากับนะครับ1ไมโครกรัมจะเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัมหรือ 0.000001 กรัมเห็นไหมครับต้องดูตัวเลขดีๆนะครับกิโลกรัมก็คือจะเป็นหน่วยใหญ่ก็คือ1กิโลกรัมจะเท่ากับ 1,000 กรัมนั่นเองส่วนปริมาตรก็จะมีลิตรนะครับย่อด้วย L นะครับ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรนะครับส่วนนะครับ1มิลลิลิตรเท่ากับ 0.001 ลิตรหรือเท่ากับ1ซีซีนะที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับส่วนความยาวก็จะวัดเป็นเมตรใช่ไหมครับ1เมตรเท่ากับ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเท่ากับ 1,000 มิลลิเมตรส่วน1เซนติเมตรเท่ากับ 0.01 เมตรหรือ10มิลลิเมตรนะครับส่วน1มิลลิเมตรเท่ากับ 0.001 เมตรหรือ 0.1 เซนติเมตรอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวหน่วยที่เรามักจะใช้กันในใบสั่งยานะครับซึ่งในใบสั่งยาถ้าเกิดว่าเป็นของแข็งเราก็มักจะแทนด้วยหน่วยของกรัมนะครับแล้วก็ถ้าของเหลวก็จะแทนด้วยหน่วยของมิลลิลิตรนะครับในการคำนวณนะครับเราจะเปลี่ยนให้หน่วยทั้งหมดเนี่ยกลายมาเป็นขนาดหน่วยเดียวกันก่อนแล้วค่อยเอามาบวกลบคูณหารกันนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับแคปซูลนะครับมีตัวยาประกอบอยู่5ชนิดนะเป็นส่วนประกอบนะแต่ละองค์ประกอบก็จะมีน้ำหนักตั้งแต่อะไรครับตัวที่1 0.025 กรัม30มิลลิกรัม600ไมโครกรัม125มิลลิกรัม 0.005 กรัมนะครับถามสิครับว่าแคปซูลนี้มีน้ำหนักยาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับวิธีคิดก็ต้องแปลงกลับมาเป็นหน่วยมาตรฐานก่อนคือแปลงมันกลับมาเป็นกรัมนะครับเห็นไหมครับ 0.025 กรัมอันนี้ไม่ต้องแปลงนะครับ30มิลลิกรัมแปลงมาเป็นกรัมก็เป็น 0.030 กรัม600ไมโครกรัมแปลงมาเป็น 0.0006กรัมนะครับ123มิลลิกรัมแปลงมาเป็น 0.125 กรัมแล้วก็ 0.0005 กรัมก็จะได้เท่าเดิมครับ 0.0005 กรัมน้ำหนักรวมก็เอามาบวกกันนะครับซึ่งก็จะได้น้ำหนักของแคปซูลนี้ออกมาที่ 0.1811 มิลลิกรัมนั่นเองนะครับนี่คือเวลาเราคิดคำนวณ นะครับถัดมาในระบบที่2เป็นระบบสามัญ นะครับตัวแรกก็คือระบบ apothecary นะครับหรือ apothecary system นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเรานิยมใช้ในการเขียนใบสั่งยาในรุ่นก่อนๆนะครับเพื่อให้เภสัชกรเนี่ยเตรียมยาตามใบสั่งนะครับเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรนะครับซึ่งทั้ง2ประเภทไม่มีความสัมพันธ์กันเลยหน่วยนี้จะจำยากนิดนึงนะครับก็หน่วยวัดก็คืออย่างเช่นนะครับ60มินิมนะครับเท่ากับ1ฟลูอิดแรมนะครับ8ฟลูอิดแรมเท่ากับ1ฟลูอิดออนซ์นะครับ16ฟลูอิดออนซ์นะครับเท่ากับ1พินซ์2พินซ์เท่ากับ1ควอท4ควอทเท่ากับ1แกลลอนนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับส่วนหน่วยวัดน้ำหนักนะครับก็คือใช้เป็นเกรนนะครับ20เกรนเท่ากับ1สครูเปิลนะครับ3สครูเปิลเท่ากับ1แกรม8แกรมเท่ากับ1ออนซ์นะครับ12ออนซ์เท่ากับ1ปอนด์อย่างเงี้ยจะเป็นหน่วยเรามักจะคุ้นกับคำว่าอะไรมากกว่าน่าจะเป็นปอนด์หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับส่วนระบบอีกอันนึงคือระบบอโวดูปัวนะครับอโวดูปัวซิสเต็มนะครับเป็นระบบน้ำหนักที่ใช้ทางเภสัชกรรมเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราสั่งซื้อหรือว่าขายยาหรือเตรียมยาครั้งละมากๆเนี่ยแล้วก็มีการแบ่งยาบางส่วนออกจากเนื้อยาทั้งหมดนะครับส่วนในใบสั่งยามักจะไม่ค่อยใช้หน่วยนี้นะครับแต่ว่าเราก็ได้ยินนะครับระบบน้ำหนักก็จะเป็น437.5 เกรนเท่ากับ1ออนซ์นะครับ16ออนซ์เท่ากับ1ปอนด์อย่างเงี้ยนะครับในหน่วยน้ำหนักในขณะที่นะครับเราถ้าเราควรจะลองมาเปรียบเทียบเป็นหน่วยน้ำหนักนะครับอย่างเช่นนะครับ1กรัมก็เท่ากับ 10 15.4
4 3 2เกรนนะครับนี่อย่างเช่นเวลาที่เราไปใช้เป็นหน่วยเกรนนะครับก็อย่างแอสไพรินนะครับเกรน5ใช่ไหมครับก็ต้องเอา 15.432 เข้าไปคูณนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะครับเอาโวดูปัว1เกรนเท่ากับ 0.065 กรัมหรือ65มิลลิกรัมอย่างเงี้ย1ออนเท่ากับ 28.35 กรัม1ปอนด์เอาโวดูปัวเท่ากับ454กรัมนะครับส่วนหน่วยปริมาตรก็เป็น1มิลลิลิตรเท่ากับ 16.23 มิลลิมิตร1มิลลิมิตรเท่ากับ 0.06 มิลลิลิตรนะครับ1ฟลูอิดออนเท่ากับ 3.69 มิลลิลิตร1ฟลูอิดมินิมนะครับเท่ากับ 29.57 มิลลิลิตรนะครับ1พินเท่ากับ473มิลลิลิตร1แกลลอนเท่ากับ3,785มิลลิลิตรอันนี้ก็เป็นตัวเปรียบเทียบให้เราดูนะครับนี้ในตัวอย่างถ้าเราลองคำนวณดูนะครับอย่างเช่นอันที่1ครับลองเปลี่ยน 12.5 กรัมให้เป็นหน่วยเกรนก็ไปดูว่า1กรัมเท่ากับเท่าไหร่ 15.432 เกรนดังนั้น 12.5 กรัมก็เอา 15.432 เกรนคูณเข้าไปนะครับก็จะได้น้ำหนักออกมานะครับเป็นเกรนนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับอันที่2จงเปลี่ยน 2.5 ลิตรให้เป็นหน่วยฟลูอิดออนซ์นะครับก็คือ 29.57 มิลลิลิตรเท่ากับ1ฟลูอิดออนซ์นะครับดังนั้นถ้าเกิด 2.5 ลิตรก็คือ 2,500 มิลลิลิตรก็จะเอา 2,500 ไปหารด้วย 29.57 นะครับก็จะได้ 84.5 ฟลูอิดออนซ์นั่นเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี้เรามาดูเปรียบเทียบนะครับตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนกับปริมาตรในระบบเมตริกนะครับก็อันนี้เป็นความต่างนะครับต้องในการใช้หน่วยนะครับอย่างเช่นในระบบApothecaryนะครับกับระบบเมตริกนะครับอย่างเช่น1ช้อนชาเนี่ยจะระบบApothecaryจะเท่ากับ1ฟลูอิดแกรมนะครับระบบเมตริกจะเท่ากับ5มิลลิลิตรนะครับที่เราทราบอยู่แล้วนะครับส่วนนะครับ1ช้อนโต๊ะหรือ3ช้อนชานั่นเองนะครับจะเท่ากับครึ่งฟลูอิดออนนะครับครึ่งฟลูอิดออนนะครับเท่ากับ15มิลลิลิตรนะครับส่วน1ฟลูอิดออนนะครับก็คือเท่ากับ2ช้อนโต๊ะนั่นเองก็เท่ากับประมาณ30มิลลิลิตรนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้ตวงนะครับก็ควรจะใช้อุปกรณ์มาตรฐานด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับพวกนี้ก็ใช้แทนในระดับช้อนโต๊ะได้ใช่ไหมครับได้ดีหรือใช้ช้อนชาก็ได้หลายๆช้อนหรือจะใช้นะครับตัวกระบอกฉีดยาหรือไซลิงนะครับในการวัดนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้ตวงยาเนี่ยถ้าเกิดเป็นปริมาตรไม่มากนักระดับช้อนชาเนี่ยในขวดยาที่เขาให้เรามาก็จะมีอยู่แล้วนะครับมีช้อนชาแถมมาให้อยู่แล้วก็ใช้ช้อนชานั้นก็ได้แต่เราก็จะเทียบให้ว่า1ช้อนชาก็คือ5มิลลิลิตรใช่ไหมครับส่วนนะครับครึ่งช้อนชาก็คือ 2.5 มิลลิลิตรตามลำดับส่วน1ช้อนโต๊ะจะเท่ากับ15มิลลิลิตรก็เท่ากับช้อนชาที่เขาให้มาในขวดยานะครับยาน้ำที่ให้สำหรับเด็กนะ3ช้อนนี้ก็ต้องจดจำนะครับในการใช้ยาให้ถูกต้องนะครับการคำนวณขนาดยานะครับเราคำนวณจากอะไรได้บ้างนะครับอันแรกก็คือเราคำนวณขนาดยาจากอายุนะครับซึ่งแต่ในปัจจุบันเราไม่ค่อยนิยมใช้อายุในการคำนวณขนาดยาเพียงเดียวเนื่องจากว่าพัฒนาการทางสรีระวิทยาของเด็กแต่ละคนหรือคนแต่ละคนนะครับมันจะมีความแตกต่างกันด้วยเฉพาะเด็กๆใช่ไหมครับน้ำหนักความสูงนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับแต่สำหรับยาบางตัวที่มีฤทธิ์แรงอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้อายุเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นดีจ็อกซินที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจนะครับส่วนยาที่วางขายในท้องตลาดมักจะมีฉลากแนะนำขนาดการใช้ยาตามอายุนะครับซึ่งมันมักจะแบ่งเป็นช่วงอายุกว้างๆนะครับพอสมควรอย่างเช่นกลุ่มอายุ 2-6 ปี 6-12 ปีแล้วก็มากกว่า12ปีถ้ามากกว่า12ปีนี่ก็คือประมาณผู้ใหญ่แล้วนะครับส่วนเด็กอายุต่ำกว่า2ปีนะครับมักจะบอกในฉลากมักจะบอกให้ปรึกษาแพทย์ในการใช้ยาสำหรับยาผู้ที่เป็นยาอันตรายนะครับวิธีที่2ก็คือการคำนวณจากคำนวณขนาดยาจากน้ำหนักตัวนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากกว่านะครับสามารถใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับโดยเรามักจะคิดน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับในระบบเมตริกนั่นเองนะครับตัวอย่างอย่างเช่นแพทย์สั่งจ่ายมอร์ฟีนซัลเฟต 1.8 มิลลิกรัมสำหรับเด็กคนหนึ่งซึ่งมีน้ำหนัก79ปอนด์นะครับโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อทันทีท่านคิดว่าขนาดยาดังกล่าวปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่เราก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่า1ปอนด์เท่ากับเท่าไหร่ฮะ1กิโลกรัมเท่ากับ
2.2 ปอนด์ใช่ไหมครับก็หารออกมานะครับ75ปอนด์ก็เลยเท่ากับ 35.9 กิโลกรัมนะครับเปลี่ยนน้ำหนักจากปอนด์เป็นกิโลกรัมก่อนเพื่อจะได้คำนวณต่อได้นะครับในขั้นที่2นะครับให้คำนวณขนาดยาในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจากขนาดยาเริ่มต้นที่กำหนดโดยทั่วไปคือ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับต่อ1ขนาดการใช้ยาดังนั้นเอาตัวเลขนี้มาแทนนะครับเด็กหนักนะครับน้ำหนัก 35.9 กิโลกรัมจะได้รับยาเท่ากับ 0.05 คูณ 35.9 ใช่ไหมครับนะซึ่งจะเท่ากับ 1.8 มิลลิกรัมต่อ1ขนาดการใช้ยาแล้วก็ขั้นที่3เราก็ไปเปรียบเทียบขนาดยาที่แพทย์สั่งและขนาดยาที่อ้างอิงไว้เป็นมาตรฐานจะเห็นว่าขนาดยาที่แพทย์สั่งนะครับและขนาดยาที่คำนวณได้จากน้ำหนักตัวมันเท่ากันพอดีคือ 1.8 มิลลิกรัมดังนั้นเราก็จะตัดสินใจว่าขนาดยาที่ให้นี้นะครับมันปลอดภัยสำหรับเด็กนะครับทีนี้มันจะมีเงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นในการคำนวณขนาดยาเราอาจจะพบว่ายาที่มีอยู่ในมือของผู้ใช้ยานะครับอาจจะเป็นมอร์ฟีนซัลเฟตนะครับขนาด2มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรอันนี้เป็นยาฉีดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1มิลลิลิตรมี2มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ 1.8 มิลลิกรัมก็คำนวณนะครับโดยเอา2ไปหารก็จะต้องใช้ยาฉีดจำนวน 0.9 มิลลิลิตรให้กับเด็กคนนี้นั่นเองนะครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับแพทย์สั่งจ่ายซีคลอนะครับซีคลอ100มิลลิกรัมรับประทานวันละ3ครั้งสำหรับเด็กน้ำหนัก 33 ปอนด์นะครับท่านคิดว่าขนาดยาดังกล่าวเป็นขนาดที่ปลอดภัยหรือไม่นะครับจะรู้ได้ยังไงนะครับขั้นที่1นะครับเราก็เปลี่ยนน้ำหนักปอนด์นะครับนะ33ปอนด์นะโจทย์มาจากฝรั่งหน่อยนะครับมาเป็นกิโลกรัมงั้นเด็กคนนี้หนักนะครับเอา 2.2 ไปหารได้15กิโลกรัมนะครับเสร็จแล้วขั้นที่2ให้คำนวณขนาดยาที่แนะนำนะครับซึ่งขนาดยาที่แนะนำจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะครับก็คือให้ดูจากขนาดยาที่มาในฉลากที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ยานะครับหรืออาจจะเปิดดูในเอกสารอ้างอิงนะครับนะสมมุติขนาดยาที่ควรได้รับเราเปิดมาจากเอกสารอ้างอิงแล้วนะครับพวกตำรับยาว่าให้ได้20มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันแบ่งให้3ครั้งนะครับเราก็ได้ตัวเลขนี้มานะครับดังนั้นขนาดยาที่ควรได้รับต่อวันเนี่ยควรจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ฮะก็คือเอา20นะครับคูณด้วย15ซึ่งเท่ากับ300มิลลิกรัมนะครับถ้าแบ่งให้วันละ3ครั้งก็เอา300มาหาร3ก็จะพบว่าขนาดยาที่ควรให้ก็เท่ากับ100มิลลิกรัมพอดีเลยใช่ไหมครับงั้นขั้นที่3ก็มาเปรียบเทียบขนาดยาที่แพทย์สั่งนะครับกับขนาดยาที่อ้างอิงไว้เป็นมาตรฐานซึ่งจากกรณีเมื่อกี้บอกแล้วครับว่าจากขนาดยาที่แพทย์สั่งและขนาดยาที่คำนวณได้จากน้ำหนักตัวคือเท่ากันที่100มิลลิกรัมจึงบอกได้ว่ายานี้ปลอดภัยสำหรับการใช้กับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณขนาดยาที่เราจะใช้จริงๆนะครับนี่ก็ยกขวดซีคอมาให้ดูนะครับปรากฏว่าขวดซีคอเนี่ยมันเขียนไว้ว่าเป็นขนาด125มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรนะครับหมายถึงว่า1ช้อนชาเนี่ยมีตัวยาอยู่125มิลลิกรัมแต่เราต้องการเท่าไหร่ครับเราต้องการตัวยาแค่100มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา100ใช่ไหมครับคูณด้วย5หารด้วย125ก็จะเท่ากับ4มิลลิลิตรงั้นเราจะให้ยากับเด็กคนนี้เนี่ยแค่4มิลลิลิตรฮะอันนี้ใช้ช้อนชาจะลำบากนิดนึงละอาจจะต้องเป็นไงครับใช้ตัวนะครับกระบอกฉีดยาหรือไซลิงเป็นตัวที่เอาไปให้ยากับเด็กนะครับการคำนวณขนาดยาอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มที่3นะครับก็จะคำนวณขนาดยาจากพื้นที่ผิวของร่างกายนะครับพื้นที่ผิวของร่างกายหรือ body surface area หรือย่อว่า BSA นะครับเป็นวิธีสำคัญที่ใช้ในการคำนวณขนาดยาในทารกและก็เด็กแต่สามารถใช้คำนวณในผู้ใหญ่ได้โดยนะครับใช้สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดหัวใจการได้รับรังสีรักษามีแผลไหม้รุนแรงและผู้ป่วยที่เป็นโรคไตได้นะครับซึ่งพื้นที่ผิวของร่างกายนะครับอาจจะไปดูได้จากโนโมแกรมนะครับซึ่งโนโมแกรมก็จะเป็นเราก็ลากเส้นแล้วก็จะบอกได้ว่าน้ำหนักเท่านี้นะครับมีนับส่วนสูงเท่านี้มีปริมาณเขาเรียกมีพื้นที่ผิวของร่างกายนะครับเท่าไหร่นะครับซึ่งจะได้เป็นการประมาณค่าพื้นที่ผิวของร่างกายโดยใช้ส่วนสูงกับน้ำหนักนั่นเองนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหน่วยของการวัดก็จะเป็นตารางเมตรนะครับ
วิธีการใช้จะเป็นการลากเส้นเชื่อมระหว่างน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงซึ่งจะไปตัดเส้นแสดงค่าพื้นที่ผิวของร่างกายตรงกลางนั่นเองนะกรณีที่เราใช้แบบของเดิมเนี่ยอันนี้จะเป็นเวสโนโมแกรมนะฮะที่เห็นไหมครับฝั่งหนึ่งจะเป็นส่วนสูงไฮใช่ไหมครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเวทก็คือน้ำหนักแล้วก็ลากเส้นตัดออกมาก็จะได้บอดี้เซอร์เฟซหรือพื้นที่ผิวของร่างกายออกมาครับหรือจริงๆแล้วมันมีสูตรคำนวณนะครับมีสูตรคำนวณด้วยนอกเหนือจากการใช้โนโมแกรมตัวนี้นะครับก็จะมีสูตรก็คือพื้นที่ผิวของร่างกายสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรนะครับอันนี้อาจจะถูกต้องกว่านะฮะก็คือนะครับBSA นะครับก็เท่ากับความสูงนะครับเซนติเมตรคูณด้วยน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วย 3,600 นะครับยกกำลัง 1/2 นะครับก็คือถอด square root นั่นเองนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งหรือจะใช้ส่วนสูงเป็นนิ้วคูณกับน้ำหนักเป็นปอนด์ก็ได้แต่ต้องหารด้วย 3,131 นะครับยกกำลัง 1/2 มานี่คือวิธีการคำนวณ นะครับตัวอย่างแล้วกันนะฮะตัวอย่างนะครับแพทย์สั่งจ่ายยานะครับวินคริสตินนะครับยี่ห้ออะไรออนโควินละกันนี้เป็นยาฉีดนะครับยาฉีดซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งนะครับแพทย์สั่งที่ 1.8 มิลลิกรัม IV นะครับ at 10 pm นั่นหมายถึงว่าฉีดทางหลอดเลือดดำในเวลาตอนช่วงเวลา 10 โมงเช้านี่แหละให้เด็กที่มีความสูง126ซมน้ำหนัก23กิโลกรัมจงคำนวณหาขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะครับเรามีข้อมูลเพิ่มเติมให้ขนาดยาที่แนะนำก็คือ2มิลลิกรัมต่อพื้นที่ผิวของร่างกายนะครับ1ตารางเมตรนะครับแต่ยาที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือมียาขนาด2มิลลิกรัมใน2มิลลิลิตรก็แสดงว่า1มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรเนาะหมายคิดง่ายๆนะครับขั้นที่1คือเราต้องหาพื้นที่ผิวของร่างกายก่อนนะครับจากเวสโนโมแกรมก็ได้หรือจะคำนวณจากสูตรก็ได้ครับนี่ลองคำนวณจากสูตรก็คือจะได้ที่เท่าไหร่นะครับ126นะครับคูณ23นะครับความสูงเซนติเมตรคูณน้ำหนักหารด้วย 3,600 นะครับยกกำลัง 1/2 เท่ากับ 0.897 อ่ะประมาณว่าที่ 0.9 ตารางเมตรนะครับก็แล้วกันนะฮะใกล้เคียงแล้วนะครับคำนวณขนาดยาออกมานะครับเนื่องจากขนาดยาที่แนะนำคือ2มิลลิกรัมต่อตารางเมตรของพื้นที่ผิวของร่างกายนะครับเรามีพื้นที่ผิวของร่างกายเท่า 0.9 ตารางเมตรควรให้ยาเท่ากับ 1.8มิลลิกรัมถูกไหมครับเนื่องจากว่ายาที่เรามีอยู่เนี่ยครับมีความแรง2มิลลิกรัมต่อ2มิลลิลิตรหรือ1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเองดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ยาฉีดกับเด็กคนนี้จะฉีดเข้าเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็น 1.8 มิลลิกรัม1มิลลิกรัมใน1 1มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น 1.8 มิลลิกรัมก็ต้องใช้ 1.8 มิลลิลิตรนั่นเองนะครับก็ให้พยาบาลก็ทำการนะครับเตรียมยานะครับแค่ 1.8 มิลลิลิตรฉีดให้กับผู้ป่วยรายนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการคำนวณยานะครับมันจะมี3วิธีตามที่เราได้เสนอมาแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าการคำนวณเหล่านี้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแต่อย่างไรก็ดีถ้าในฉลากยาเนี่ยมันก็จะยังมีบอกนะครับว่าปริมาณยาที่ควรจะใช้อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมว่าพาราเซตามอลนะครับต่อ1มื้อควรใช้เท่าไหร่อันนี้ก็ยังใช้ได้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากอะไรครับยาบางตัวนะครับมีเทอราพิติกอินเด็กซ์กว้างนะครับก็สามารถที่ให้เขาเรียกว่าเลนจ์แล้วครับหรือว่าความกว้างของการให้ยาค่อนข้างสูงก็จะปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่ายาที่เราต้องคำนึงถึงจะเป็นยาที่มี therapeutic index ค่อนข้างแคบนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีอันนี้จะเป็นเรื่องของการคำนวณขนาดยานะครับแล้วก็ระบบนะครับการชั่งตวงวัดครับในวันนี้เราจะพูดถึงรูปแบบยาเตรียมนะครับซึ่งรูปแบบยาเตรียมเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาต่างๆที่เภสัชกรหรือเราผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนหรือมนุษย์สามารถที่จะใช้ยาได้อย่างง่ายๆมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะว่ากันก็คือจะพูดถึงในความหมายของรูปแบบยาเตรียมต่างๆวัตถุประสงค์ของการเตรียมยารูปแบบต่างๆแล้วก็การเตรียมยาในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบยาเตรียมเราจะมีภาษาอังกฤษใช้คำว่า drug dosage form นะครับรูปแบบยาเตรียมที่เรียกว่า drug dosage form ตัวนี้นะครับจะหมายถึงยาที่ถูกเตรียมให้อยู่ในรูปแบบต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างสะดวกปลอดภัยและให้ผลการรักษาได้ดีกับอาการโรคต่างๆ
ก็จะเป็นหน้าที่ของเภสัชกรนั่นเองที่จะเอายาที่ผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วมาทำให้เป็นรูปแบบที่คนสามารถที่จะใช้ได้อย่างง่ายๆขึ้นนั่นเองครับรูปแบบยาเตรียมนะครับจะมีการเตรียมยาในรูปแบบยาเตรียมต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ก็คือให้ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่ถูกต้องปลอดภัยและผู้ป่วยสามารถที่จะตวงยาได้เองในกรณีนี้เราก็จะทำให้ยาสามารถที่จะใช้ได้ง่ายอย่างเช่นมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในการรักษาในการให้ยาใน1ครั้งหรือในแต่ละครั้งนั่นเองหรือถ้านึกถึงยาน้ำเราก็สามารถที่จะให้ผู้ป่วยสามารถตวงเป็นขนาดที่แน่นอนได้อย่างเช่น1ช้อนชา2ช้อนชาหรือช้อนโต๊ะก็ตามนะครับการเตรียมยาขึ้นมาก็เพื่อป้องกันการเสื่อมของตัวยาบางชนิดเช่นยาเม็ดเคลือบเราอาจจะเคลือบฟิล์มหรือเคลือบน้ำตาลเพื่อที่จะกันความชื้นได้การกลบกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์ของยาได้อย่างเช่นยาแคปซูลเราสังเกตว่าอย่างเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อบางตัวจะมีกลิ่นของผงยาค่อนข้างแรงเมื่อเราเอาไปใส่ในแคปซูลกลิ่นของยาก็จะลดลงไปสำหรับยาน้ำเชื่อมเหมาะกับตัวยาที่มีรสขมหลังจากที่เราได้เอาไปทำเป็นรูปแบบยาเตรียมที่เรียกว่ายาน้ำเชื่อมก็จะมีน้ำตาลเข้ามาทำให้ลดความขมของยาลงไปได้อีกประการหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันตัวยาถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นยาเม็ดที่เราต้องการให้แตกตัวในลำไส้หรือเรียกว่า enteric coat ตัวนี้เมื่อทานเข้าไปก็จะไม่แตกตัวในกระเพาะแต่จะไปแตกตัวและออกฤทธิ์ได้ในลำไส้นั่นเองรูปแบบยาเตรียมในท้องตลาดก็จะมีการเตรียมนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของยาเตรียมว่าเหมาะสมในการใช้กับแต่ละอายุและวัยได้อย่างเช่นผู้ป่วยสูงอายุหรือเด็กอาจจะกลืนยายากก็จะเตรียมเป็นพวกยาน้ำเชื่อมการทำให้ยาออกฤทธิ์เฉพาะตำแหน่งได้อย่างเช่นยาหยอดตายาเหน็บช่องคลอดพวกนี้จะเป็นรูปแบบยาเตรียมที่เตรียมไว้สำหรับใช้เฉพาะที่นั่นเองการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาให้ค่อยๆปลดปล่อยออกมาได้อย่างเช่นยาชนิดที่เรียกว่ายาออกฤทธิ์นานหรือ sustained release พวกนี้จะทำให้ยาค่อยๆปลดปล่อยตัวยาสำคัญออกมาจากผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาน้อยลงยาในรูปแบบอื่นๆที่ต้องการเช่น aerosolพวกนี้จะเป็นสเปรย์พ่นแล้วเราสามารถจะใช้สำหรับพ่นให้ออกฤทธิ์ได้บริเวณทางเดินหายใจสำหรับรูปแบบยาเตรียมหรือดักโดเซสฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็นยาในรูปแบบของแข็งยาในรูปแบบที่เป็นของเหลวยารูปแบบที่เป็นของกึ่งแข็งและยาในรูปแบบอื่นๆสำหรับยาในรูปแบบของแข็งก็จะมีข้อดีนั่นคือยาจะคงตัวดีทั้งกายภาพเคมีและต่อเชื้อจุลินทรีย์เนื่องจากไม่มีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องมีขนาดการใช้ยาที่ถูกต้องแน่นอนได้โดยเฉพาะที่เป็นเม็ดหรือชนิดแยกซองบรรจุซองใช้แต่ละครั้งกลบรสกลิ่นได้เตรียมเป็นเภสัชภัณฑ์ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นหรือยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ได้ใช้กับตัวยาที่เป็นยาน้ำไม่ได้นะครับสำหรับตัวที่เป็นยารูปแบบของแข็งถ้ายาไม่จำเป็นจะต้องไปทำเป็นน้ำเราก็เอามาทำเป็นรูปแบบของแข็งสะดวกในการพกติดตัวเราสังเกตว่าอย่างเช่นยาที่เป็นยาเม็ดเราสามารถจะพกใส่กระเป๋าได้ง่ายๆเนื่องจากว่ามีขนาดที่ใช้ในการพกค่อนข้างสะดวกบางครั้งก็บรรจุใส่แผงนั่นเองนะครับสะดวกในการบรรจุเก็บรักษาขนส่งเภสัชภัณฑ์อันนี้แน่นอนครับอย่างให้ยกตัวอย่างอันเดิมก็คือยาเม็ดนั่นเองเมื่อบรรจุใส่แผงเราก็ถือไปมาได้สะดวกนะครับส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันสำหรับยาในรูปแบบของแข็งถ้าเราพูดถึงยาเม็ดข้อเสียก็คือไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่กลืนยาเม็ดหรือว่าแคปซูลไม่ได้นะครับอันนี้จะต้องไปใช้ยาเตรียมรูปแบบอื่น
ยาเม็ดต้องผ่านการเตรียมหลายขั้นตอนไม่เหมาะกับตัวยาที่ผสมกันแล้วเกิดการเยิ้มเหลวหรือยาที่ดูดความชื้นมากๆได้อันนี้จะเตรียมยาเม็ดไม่ได้เลยนะครับและยาเม็ดหรือยาแคปซูลก็จะสังเกตยากเมื่อยามีการเกิดการเสื่อมแต่อย่างไรก็ดีมันก็เป็นข้อดีที่ว่ายาเม็ดสามารถที่จะเก็บได้นานกว่ายาประเภทอื่นนั่นเองนะครับทีนี้ยาในรูปแบบของแข็งก็จะมีรูปแบบต่างๆตามที่ยกมานะครับอันแรกจะเป็นเรื่องของยาผงยาแกรนูนะครับยาผงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของผงยาที่มีความละเอียดกว่ายาแกรนูในขณะที่ยาแกรนูนะครับจะมีลักษณะเป็นเม็ดนะครับซึ่งแกรนูก็จะเป็นการรวมกันของผงละเอียดสำหรับเวลาใช้นะครับส่วนใหญ่ยาผงและยาแกรนูจะต้องละลายน้ำก่อนรับประทานครับยาแกรนูมีขนาดใหญ่คล้ายๆเม็ดทรายมันก็จะมีข้อดีที่ไม่มีการฟุ้งกระจายเหมือนกับแบบผงออกฤทธิ์ได้นานแล้วก็มีการแตกตัวในเวลาต่างๆกันได้ในรูปนะครับก็ยกตัวอย่างมาเป็นยาตัวนี้อาจจะเคยเห็นกันบ้างนะครับก็คือยาทำใจใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นยาแอสไพรินที่ใช้ในการแก้ปวดแต่ว่าเป็นรักษาของแกรนูต้องละลายน้ำนะครับก่อนที่จะทำการรับประทานเข้าไปนะครับยาที่เราเห็นกันบ่อยๆจะเป็นลักษณะเรียกว่ายาเม็ดหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแท็บเล็ตนะครับซึ่งยาเม็ดจะเป็นการนำเอาผงยาจากเมื่อกี้นะครับแบบแรกหรือแกรนูนำมาตอกให้มันเป็นเม็ดซึ่งจะทำให้มีขนาดแล้วก็รูปร่างและน้ำหนักที่แน่นอนได้นะครับยาเม็ดปกติก็จะเป็นยาเม็ดธรรมดาที่ไม่ได้มีการเคลือบก็เวลาเรารับประทานเราจะเรียกว่าเป็นยาเม็ดแบบกลืนทั้งเม็ดนะครับยาเม็ดบางชนิดต้องมีการเคี้ยวก่อนกลืนเราเรียกว่า chewing tablets นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเราทานยาเม็ดลดกรดนะครับหรือยาลดกรดชนิดเม็ดเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันต้องเคี้ยวก่อนเนื่องจากว่าตัวเม็ดยาเองจะแตกตัวค่อนข้างยากนะครับก็เลยต้องเคี้ยวก่อนเพื่อจะบดให้มันมีลักษณะเป็นผงแล้วก็ละลายน้ำที่เราดื่มเข้าไปหรือน้ำที่อยู่ในร่างกายแล้วจึงออกฤทธิ์นะครับในรูปก็จะเป็นแผงอะไรฮะคุ้นๆกันไหมครับแอนตาซินนะครับจะเป็นยาที่เราต้องเคี้ยวก่อนกลืนนั่นเองนะครับยาเม็ดอีกประเภทหนึ่งก็คือยาเม็ดเคลือบยาเม็ดเคลือบนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มหรือเรียกว่าฟิล์มโค้ตแท็บเล็ตนะครับตัวนี้เราจะใช้สารโพลิเมอร์ในการที่จะเคลือบเม็ดยาเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ดีโพลิเมอร์เหล่านี้สามารถละลายน้ำได้แล้วก็เคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับเราจะสังเกตเห็นพวกนี้จะมีลักษณะเป็นเงาๆนะครับสีสันสวยงามนะฮะถ้าเราดูในภาพเป็นฟิล์มโค้ตนะครับข้อดีก็คือว่าเมื่อเคลือบฟิล์มไปแล้วมันก็จะป้องกันความชื้นไม่ทำใหยานะครับเสื่อมได้ง่ายก็จะเก็บยาได้งานนานขึ้นสำหรับอีกแบบนึงก็คือชูการ์โค้ดนะครับชูการ์ก็แปลว่าน้ำตาลนะครับยาพวกนี้จะเป็นยาเม็ดเคลือบน้ำตาลนะครับแน่นอนครับแสดงว่ายาตัวยาเองอาจจะขมนะครับเมื่อเราทำเป็นเม็ดแบบธรรมดาเวลากินเข้าไปโดนลิ้นเข้าไปก็ไม่อยากจะทานก็เลยเอาน้ำตาลมาเคลือบนะครับแล้วก็ทำให้หน้าตาดูสวยงามด้วยเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราดูดีๆฮะเหมือนช็อกโกแลตไหมครับสีส้มๆตรงนี้นะครับยังมีข้อมูลอีกมากมายที่น่าสนใจโดยผู้ชมสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaimook.org หรือติดตามความรู้เนื้อหาสาระอื่นๆอีกมากมายได้ในรายการห้องเรียนหน้าจอทางช่อง4 ALTVทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนครับ